ากให้น้องมินช่วยเล่าค่ะว่าแบบวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ในมะละแมงอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเป็นพม่าก็ได้มันแตกต่างกับคนรุ่นก่อนเนี่ยแตกต่างกับคนรุ่นก่อนแต่ตอนนี้ขอเจอเฮียนแบบเฮียนสูงกว่าเฮียนแบบมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วก็เขาแบบแล้วก็เด็กมันสิแบบมันชอบเรียนภาษาแบบเขาแปลภาษาไปแล้วปิดเทอม2เดือนนี่เขาจะไปเรียนภาษาอย่างวะภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นอังกฤษแล้วเรียนคอมอย่างอีแล้วเขาจะชอบยังไงล่ะชอบแล้วก็เอามาอู้เป็นเล่นให้เขาได้ง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วนี่แตกต่างกับคนรุ่นก่อนไม่ต่างกับคนรุ่นก่อนการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนใช้ชีวิตแบบต้องเรียนภาษาแบบขอแต่บอกพูดว่าแตกต่างกันแต่ที่เขาเนี่ยแบบเขาอย่างเงี้ยนะแบบบอกตะกอนเขานุ่งสิ้นก่อนเลยทำนุ่งสิ้นแต่ประเดี๋ยวนี้เขามันต้องนุ่งสิ้นกันได้เพราะว่ามันไปไหนมาไหนมันสะดวกประเดี๋ยวนี้มันกังหูแบบมันก็พัฒนาขึ้นแล้วไงแล้วเวลาจับกลุ่มอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราทำอะไรจับกลุ่มอยู่ด้วยกันกันเลยแบบตอนทำอะไรอย่างกันกินแล้วก็แบบบางทีก็ไปแอลหาครูบางทีส่วนมากจะปากันไปแอลวาดไปแอลธาตุไปแอลอย่างงี้อ่ะแล้ววัฒนธรรมต่างชาติที่เราแบบตอนนี้ดูกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดูหนังบ่อยๆแล้วดูประเทศไหนเป็นหลักแล้วชอบแฟชั่นของที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูหนังนี่จะเป็นของฟิลิปปินส์ของอินเดียแล้วมันจะเป็นหนังฝรั่งหนังไทยก็ชอบในหนังไทยเขาจะเป็นดูหนังตลกแล้วกันหนังตลกกับหนังผีเขาจะชอบอันนี้เองถ้าเป็นแฟชั่นก็จะเป็นของยังกับเกาหลีค่ะเกาหลีแล้วก็แต่มันจะมาจากยังมาจากจีนนะจ๊ะแล้วผู้ใหญ่เขาทำไหมเขาแบบเราได้ดูหนังฟิลิปปินส์ใส่เสื้อผ้าแบบเกาหลีไม่ผู้ใหญ่มันก็ติดเหมือนกันแต่ผู้ใหญ่ส่วนมากไปติดหนังเกาหลีติดหนังเกาหลีแต่นับหลังมาเขาจะติดหนังอย่างหนังอย่างก็หนังอินเดียอย่างเองกันแต่หนังพม่าเขาก็ยังดูกันอยู่ทำไมเด็กรุ่นใหม่ติดหนังฟิลิปปินส์อ่ะไม่ติดหนังเกาหลีไม่ค่อยเขาบอกว่าหนังฟิลิปปินส์แบบมันดูง่ายแล้วแบบอย่างไรมันดูแล้วก็มันสนุกโดยมันมาเมียนหนังเนี่ยถ้าเป็นหนังเกาหลีมันจะอินเลิฟแล้วก็มันจะแบบมันแล้วสักแต่มันแบบตัวสักอย่างไงแบบเมื่อมันแล้วเร็วๆแต่ละการดูสนุกไปโดยอย่างเงี้ยไม่ได้อยากดูอะไรเรื่องของความรักเท่าไหร่จ้าอยากจะให้มองว่าแบบเราอยากเห็นสังคมพม่าเป็นยังไงในอนาคตเองอย่างเงี้ยค่ะไปว่าแบบอยากเพิ่มเป็นในอยากเพิ่มแบบอย่างนั้นหรอแบบเราไม่เป็นแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ในความคิดเราในความคิดเราสองคนว่ามันเป็นในแบบยากเพื่อมันมีระเบียบกว่านี้แต่ว่าต้องกดขี่กันมากเลยอะแต่เราสังคมคนพม่าเขากันดีเหมือนกันแหละแต่เขาบอกแบบอุ้งสั้นๆแบบเขาบอกมีระเบียบเลยมันมีระเบียบอย่างกันไปรถอย่างอีถ้าอีปี้มาจากมาลาวีแม่นะอีปี้ก็น่าจะหันว่ารถมันติดอย่างนักอะไรกันแต่นี่มันก็แคว้นอะแต่วัยรุ่นมันบอกค่อยเงียบแบบมันต้องทำใบขับขี่ของเขามันจะทำกันเนี่ยแบบหนีตลอดหนีตลอดอยู่ตลอดอีกอะยากเพื่อเขามีระเบียบเขามีกฎในอย่างห้องอีกอะแบบมันต้องแข่งขันกันนักแบบง่ายๆเริ่มๆง่ายๆแล้วก็เข้าใจกับคนง่ายกับคนละอ่อนก็เข้าใจกันง่ายห้องอีกอะแต่นี่คือแบบคู่ก็คือคู่แบบปั้นบอกค่อยแบบปั้นบอกค่อยอู้กับละอ่อนบอกค่อยอู้กับมาแบบบอกค่อยเข้าใจกันยากอีมีอีน้อยอีกอะปะแล้วหลังจากที่มันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตใช้อะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งเห็นความแตกต่างระหว่างเราม ีแบบไม่ค่อยได้โอ้กับคนใหญ่น่าตรายแบบจะเล่นอยู่ตลอดอย่าเล่นเฟซอยู่ตลอดจริงๆอ่ะจ้ะผู้ใหญ่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตผู้ใหญ่ส่วนมากเออเขาก็เล่นบางคนเขาก็เล่นแบบเขาถึงเขาไปเล่นเขาก็มีเขาก็ใช้โทรศัพท์แบบเดี๋ยวนี้คนทุกผู้คนก็แบบจะตุ๊บจะโรยแบบก็เล่นมีโทรศัพท์กันหมดแล้วอ่ะจ้ะส่วนเรื่องวัฒนธรรมอย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบเรารักษาชาติไว้หรือเราอยากจะให้แบบว่าทําพม่าต่างชาติเขาก็รับมาเหมือนกันแต่เขาแบบยังไงล่ะเขาก็ยังคุมเองก็ยังมีวัฒนธรรมพม่าของเขาเหมือนกันก็ยังเช่นยังมีอย่างไรล่ะถ้าเวลาวันลอยกระทงเขาจะบอกเขาลอยกระทงไม่ข้ามอีลอยไม่ข้ามแต่เขาจะท้องว่าชินอุกุโบเขาจะตื่นตั้งแต่เช้าประมาณ2-3เขาจะไปลอยที่น้ำทะเลเนี่ยจ้ะเราคิดยังไงกับการที่วัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปคิดยังไงถ้าเวลามันเปลี่ยนไปทางที่ดีมันก็ดีถ้าเวลามันเปลี่ยนไปทางที่ดีเขาเหมือนยาค่าสนับสนุนอย่างตรายจ้ะก็คิดว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปทางที่ดีเปลี่ยนไปทางที่ดีไหมก็มันก็มีน้อยนึงอย่างเงี้ยแต่มันจะว่ามันบ่ดีเลยอย่างเงี้ยจ้ะยังไงขออธิบายให้ฟังหน่อยยังได้แบบ
มันเปลี่ยนไปทางที่ดีแบบละอองมันอาจจะเล่นแบบเขาบ้าละอองไปเข้าวัดเข้าวากันนักเลยพ่อแม่นี่เขาจะส่วนมากเขาจะเข้าวัดเข้าวากันมากแบบไปวาดไปไอทาสไปแบบครอบครัวถ้าวันหยุดครอบครัวนี่เขาจะไปกันหมดเลยอย่างเช่นถ้าเวลาคนมอลเมียนี่อย่างเช่นเขาเวลาเขาปิดโรงเรียนนี่ปิดโรงเรียนสักอาทิตย์นึงนี่เขาไปอย่าไปย่างกุ้งไปเอลซิดโกงอีกอะไรก็อย่าไปกันเป็นครอบครัวเลยถ้าเวลาไปไหนก็อย่าไปกันไปเป็นครอบครัวกันจะไม่ค่อยเออหุ่นลูกไปตังแม่ไปตังอีมันไม่ค่อยมีจ้ะขอบคุณมากจ้ะ